โอเคค่ะก็วันนี้นะคะเป็น SCI Journal Club นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพรวรรณโสพลนะคะหรืออาจารย์ขวัญคนสวยของเรานะคะมาร่วมรีวิวเปเปอร์นะคะมาแชร์ความรู้นะคะในหัวข้อ Design and Implementation of Traditional Kind Art Platform Based on human computer interaction and web AR technology ค่ะเดี๋ยวยังไงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็จะขอมอบเวทีให้อาจารย์ขวัญได้แชร์ความรู้กันได้เลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอแชร์ไฟล์นิดนึงนะคะค่ะตอนนี้เห็นหน้าจอใช่ไหมคะเห็นค่ะก็ในส่วนของเปเปอร์นะคะที่จะมารีวิวในวันนี้นะคะก็เป็นในส่วนของการออกแบบแพลตฟอร์มนะคะที่เป็นงานศิลปะว่าวนะคะศิลปะว่าวแบบดั้งเดิมของประเทศจีนนะคะนั่นเป็นงานวิจัยของสถาบันปักกิ่งนะคะที่อยู่ที่ประเทศจีนนะคะที่นักวิจัยเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์นะคะแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมทางว่าวนะคะของประเทศจีนนะโดยมีการออกแบบแล้วก็การสร้างแพลตฟอร์มนะคะด้วยเทคโนโลยีการโต้ตอบนะคะระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์นะคะด้วยเทคโนโลยีเว็บ AR นะคะในส่วนของงานวิจัยนี้ที่ลองไปศึกษาดูนะคะซึ่งก็ผันเองนะคะก็ได้ทำงานวิจัยนะคะในลักษณะนี้นะคะก็คือสอนให้เด็กเนี่ยเขาได้พัฒนาในส่วนของตัวโปรแกรมในส่วนของการออกแบบนะคะที่มีการเก็บนะของวัฒนธรรมต่างๆนะคะดังนั้นนะคะในลักษณะของงานวิจัยนะคะฉบับนี้นะคะมีการเติบโตของทางด้านอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมีการอัปเดตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อย่างรวดเร็วนะคะลักษณะของเทคโนโลยีที่ใช้เป็นเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนหรือเขาเรียกว่า AR นะคะถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ต่างๆนะคะไม่ว่าศาสตร์ทางด้านทหารการแพทย์การศึกษาความบันเทิงนะคะแล้วก็นําเอาเทคโนโลยีที่เป็นความจริงเสมือนหรือเว็บ AR เนี่ยนะคะเข้ามาใช้งานในรูปแบบที่เขาเรียกว่าบนเบราว์เซอร์นะคะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมภายในเครื่องเพราะว่ารูปแบบของทีเว็บ AR เนี่ยมันเบาแล้วก็ใช้งานง่ายสามารถเข้าถึงหลายแพลตฟอร์มนะคะในส่วนนี้นะคะดังนั้นบทความเนี้ยนะคะผู้วิจัยจึงนำเสนอในส่วนของตัวแพลตฟอร์มสำหรับศิลปะว่าวแบบดั้งเดิมนะที่มีการนำเอาเทคโนโลยีเว็บ AR มาโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เน้นในลักษณะของตัวหัตถกรรมในการสร้างว่าวนะคะสร้างว่าวผ่านกระบวนการเทคโนโลยีของพวก 3D นะคะให้มีความให้รู้สึกว่ามันน่าทึ่งนะคะในลักษณะของการสร้างศิลปะว่าวแบบดั้งเดิมของประเทศจีนนี้ขึ้นมานะคะอันนี้คือรูปแบบว่าวแบบดั้งเดิมนะคะก็คือเขาจะใช้ในลักษณะของกระดาษผ้านะคะมาวาดเป็นลวดลายแล้วก็ลงสีนะคะที่คล้ายกับรูปแบบของว่าวที่เป็นมรดกของทางวัฒนธรรมปักกิ่งนะคะเพราะว่าว่าวแต่ละลวดลายนะคะแล้วก็สีนะคะถือว่าเป็นในลักษณะของสิ่งนำโชคหรือว่าความเป็นมงคลนะคะเมื่อมีการพบเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างนะคะโครงสร้างของว่าวที่เขามีการดราฟขึ้นมานะคะแล้วก็เอาไปตัดในกระดาษหรือว่าผ้าแล้วก็ลงสีนะคะมรดกทางปัญญาทางด้านวัฒนธรรมนะที่เขากล่าวไว้ของประเทศปักกิ่งนะคะเขาบอกว่านะคะเป็นประวัติศาสตร์500 กว่าพันปีนะที่แสดงถึงจิตวิญญาณที่เต็มเปี่ยมไปด้วยของชนชั้นชาวจีนนะคะแล้วก็สร้างมูลค่านะคะอย่างมากนะคะแล้วก็เป็นพื้นฐานสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาวัฒนธรรมนะคะเราก็รู้กันแล้วว่าประเทศจีนเนี่ยเขาส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีการส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็เก็บนะคะเขาเรียกว่ามรดกนะคะวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดกันมากันยาวนานนะคะ ในยุคโลกนะคะในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะมีการอนุรักษ์มรดกทางปัญญาและวัฒนธรรมทุกทั่วโลกนะคะด้วยการพัฒนาความเจริญด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะสามารถนําเอาเทคโนโลยีนะคะมาสร้างแล้วก็คืนสภาพของทางมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมได้อย่างสมจริงสมจังนะคะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้นะคะสามารถเข้าใจถึงวัฒนธรรมนี้ได้นะคะ
อันนี้เป็นรูปแบบที่เมื่อก่อนนี้นะคะมีการวาดนะคะแล้วก็มีการใช้งานนะคะที่เป็นในลักษณะของโครงสร้างนะคะของว่าวนะคะที่มีการประดิษฐ์นะคะจากคนจีนนะคะยุคเก่าๆจากรุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วก็คล้ายกับของคนไทยก็พวกหนังตะลุงนะคะมโนรานะคะพวกนี้นะคะแต่นี้นะเป็นในส่วนของการนำเอานะคะเทคโนโลยีการโต้ตอบนะคะระหว่างคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีเว็บ AR เนี่ยมาสร้างในการออกแบบแล้วก็แพลตฟอร์มศิลปะว่าวแบบดั้งเดิมนะคะในส่วนที่สองของงานวิจัยฉบับนี้เขาจะกล่าวถึงลักษณะของการอภิปรายแล้วก็สถานการณ์การพัฒนาศิลปะว่าวแบบดั้งเดิมในประเทศจีนนะส่วนที่สามจะอธิบายถึงการออกแบบนะคะการพัฒนาแพลตฟอร์มแล้วก็สรุปผลนะคะว่าวของประเทศจีนหรือปักกิ่งเนี่ยนะคะมีต้นกําเนิดในฤดูใบไม้ผลินะคะใบไม้ร่วงนะคะแสดงถึงความชาญฉลาดของช่างฝีมือในยุคโบราณพัฒนาประมาณว่าวจึงมีการผสมผสานเทคนิคต่างๆในการสร้างมันขึ้นมาเช่นทําด้วยการวาดแกะสลักนะคะอย่างครบถ้วนนะคะถึงศิลปะนะคะในลักษณะของการเล่าเป็นนิทานตำนานนะคะเล่าเป็นเรื่องราวพื้นบ้านบทกวีนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามานะคะทำให้เกิดมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะเช่นพวกว่าวปักกิ่งว่าวหวยฟังนะคะว่าวนันตงนะคะแล้วก็แสดงถึงวัฒนธรรมของจีนอย่างแท้จริงนะคะว่าวนะคะแบบดั้งเดิมถูกใช้เป็นสื่อความหมายของความโชคดีลวดลายสื่อถึงโชคนะคะสามารถพบเห็นได้ทั่วไปนะคะแสดงลักษณะของความปรารถนาของความสุขความยั่งยืนความมั่งคั่งนะคะในส่วนของการนำวิทยาศาสตร์ที่มีเข้ามามีบทบาทการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมนะคะประเภทที่เราเห็นนะคะก็มีวิกฤตเกิดขึ้นนะคะก็คือในลักษณะของงานว่าวแบบดั้งเดิมเนี่ยนะคะอดีตเนี่ยนะคะมีช่างฝีมือมีทักษะนะคะในการถ่ายทอดนะคะจากบรรพบุรุษก่อนๆนะคะมีการทุ่มเทรายละเอียดของว่าวนะคะแล้วก็ช่างฝีมือก็มีอายุมากขึ้นทําให้ผู้สืบทอดเนี่ยลดน้อยลงพอผู้สืบทอดลดน้อยลงกรรมวิธีแบบเดิมๆนะคะก็สูญหายไปนะคะดังนั้นว่าวก็กลับมามีบทบาทใหม่ในภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้งานหัตถกรรมนะคะในการทำว่าวแบบดั้งเดิมนั้นนะคะมีผลกระทบอย่างรุนแรงนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายของแรงงานเนี่ยสูงขึ้นมีกระบวนการที่ซับซ้อนขึ้นนะคะระยะเวลาในการเขาเรียกว่าระยะเวลาที่รัฐบาลนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญนะคะเกี่ยวกับการทำนุบำรุงอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมประชาชนยังขาดการตระหนักถึงความสำคัญนะคะเทคนิคของว่าวนะคะจึงมีผลกระทบแล้วก็ขาดการเรียนรู้นะคะทำให้ว่าวแบบดั้งเดิมนั้นนะคะลดความนิยมลงนะดังนั้นประเทศจีนนะคะต่อมาเนี่ยนะคะช่วงหลังประเทศจีนจึงให้ความสำคัญนะคะการทำว่าวแบบดั้งเดิมเกิดขึ้นผู้คนก็กลับมานิยมนะคะงานหัตถกรรมหรือประวัติศาสตร์นะคะเกี่ยวกับว่าวนะคะก็เกิดมีมูลค่าเกิดขึ้นนะคะทำให้มีการสืบสานวัฒนธรรมในส่วนของการที่จะทำว่าวแบบดั้งเดิมเนี่ยนะคะออกมาใช้งานนะคะการออกแบบแล้วก็การใช้งานพวกแพลตฟอร์มนะคะที่เป็นพวกรูปแบบของว่าวนะคะจะอาศัยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีเว็บ AR นะคะผู้วิจัยเปเปอร์ฉบับนี้นะคะได้มีการออกแบบการศึกษาแพลตฟอร์มนะคะโดยอาศัยหลักการโต้ตอบนะคะหรือเขาเรียกว่า HCI นะคะและเทคโนโลยีเว็บ AR เกิดขึ้นนะคะโดยในส่วนของการออกแบบนั้นนะคะมีในลักษณะของการสร้างโมเดลนะคะมีการรวบรวมนะคะเรื่องราวประวัติศาสตร์วาดโครงร่างสร้างโมเดลแบบ3มิตินะคะปรับโมเดลให้มีความสมเหตุสมผลให้มีความเหมือนจริงด้วยโปรแกรม Photoshop แล้วก็ Render นะคะมีการออกแบบหน้าต่างตัวไดอะแกรมนะมีการวาดไดอะแกรมนะคะมีการออกแบบนะคะที่เป็นแบบขั้นต่ำแล้วก็พัฒนาเป็นขั้นสูงนะคะด้วยโปรแกรม Photoshop แล้วก็มีการสร้างแพลตฟอร์มด้วยการใช้เทคโนโลยี HTML5 CSS3 JavaScript นะคะ
ทำให้มีฟังก์ชันการโต้ตอบแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันที่เขาเรียกว่า Web AR เข้าไปนะคะโดย AR.js นะคะมีการส่งออกไปยังเว็บเบราว์เซอร์นะคะแล้วก็แสดงผลในส่วนของสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่สามารถที่จะแสดงผลได้นะคะผู้วิจัยใช้เทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าส่วนหน้าหรือ front end นะคะสร้างแพลตฟอร์มทั้งหมดนะคะเทคโนโลยีส่วนหน้าส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า HTML5 CSS3 แล้วก็ JavaScript นะคะมีแท็กความหมายเพื่อโต้ตอบการทำงานที่มีความหลากหลายนะคะสำหรับเว็บนะคะที่เป็น CSS3 จะมีตัวเขาเรียกว่ามีการใส่เอฟเฟกต์นะคะลักษณะพิเศษของหน้าเว็บนะคะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ใช้ตัว JavaScript นะคะในการรองรับการทำงานของเว็บไซต์ทั้งหมดนะคะโปรแกรมตัวเว็บ AR ตัวนี้นะคะหลักสำคัญก็คือสามารถแทนการทำงานหลายแพลตฟอร์มได้นะคะในส่วนของการออกแบบเนื้อหาตัวแพลตฟอร์มนะคะมีการนำเสนอรูปแบบประเภทงานฝีมือของชาวจีนแบบดั้งเดิมนะคะโดยแบ่งเป็นในลักษณะของตัวแรแกรมนะที่มีการพัฒนาบนแพลตฟอร์มก็คือมีหน้าแรกนะคะมีเวิร์กช็อปแล้วก็มีเว็บ AR นะคะในส่วนของตัวที่เป็นแพลตฟอร์มหน้าแรกนะคะที่เป็นเวิร์กช็อปเนี่ยนะคะจะแสดงตัวหน้าอินเทอร์เฟซนะแล้วก็เวิร์กช็อปนะคะจะแนะนำในลักษณะของตัววัฒนธรรมประเพณีนะคะแล้วก็รายละเอียดรูปแบบมัลติมีเดียนะคะในส่วนที่สองนะคะก็เกี่ยวข้องกับตัวรายละเอียดนะคะการทำขั้นตอนของว่าวนะคะแล้วก็การลงสีนะคะสามารถทำเวิร์กช็อปในลักษณะของการลงสีนะคะพอส่วนที่สามเนี่ยเป็นตัวเว็บ AR นะคะสามารถใช้การสแกนนะคะรูปแบบการโต้ตอบของ AR นะคะที่สามารถที่จะแสดงเสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่ทำให้เราเห็นรูปแบบของว่าวแบบจริงนะคะการออกแบบที่เป็นตัวไดอะแกรมนะคะไดอะแกรมเชิงโต้ตอบในส่วนนี้นะคะมีการใช้ตัวโปรแกรม Photoshop นะคะในการวาดต้นแบบเชิง Interactive Prototype นะเพื่อใช้ในลักษณะของการสร้างประสบการณ์โครงสร้างสไตล์สีนะคะองค์ประกอบต่างๆนะคะแล้วก็การมีการอินเทอร์เฟซภาพโดยรวมนะคะใช้หลักการสีผสมผสานนะคะโดยใช้หลักการสีนะคะแบบดั้งเดิมของประเทศจีนเป็นพื้นฐานมีการใช้รูปแบบที่ง่ายมีการอินเทอร์เฟซนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะคะเทคโนโลยีเว็บ AR นะคะเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี1990นะคะเป็นวิธีการดิจิตอลที่เกิดขึ้นใหม่นะคะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะเพียงแค่ไม่เพียงแค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการเติบโตตัวอย่างทางด้านของ HTML5 นะคะรองรับการทำงานของเบราว์เซอร์นะคะสำหรับอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเขาเรียกว่าแท็บนะคะช่วยให้หน้าเว็บนั้นมีการอินเทอร์เฟซของงานกราฟิกแบบเรียลไทม์ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า WebGL นะคะแล้วก็เว็บ RTC นะคะรองรับการทำงานพวกเสียงวิดีโอนะคะแบบเรียลไทม์นะคะการทำงานของเว็บ AR นั้นมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยมีข้อดีก็คือนะคะประหยัดต้นทุนลดเวลาในลักษณะของการพัฒนาได้เยอะนะคะเว็บ AR นั้นนะคะสามารถที่จะทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ไม่ว่าจะเป็น Windows Mac OS นะคะ Android นะคะสามารถทำงานเรียกดูได้แบบ Real Time ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ภายในเครื่องเพิ่มเติมนะคะตัวเว็บ AR นะคะสามารถแสดงผลในรูปแบบของ3มิตินะคะที่แสดงในรูปแบบของรูปภาพวิดีโอข้อความเอฟเฟกต์ต่างๆนะคะโดยการสแกนและก็การจดจำรูปภาพนะคะรองรับการโต้ตอบของตัวโมเดลได้นะคะโปรโตไทป์นะคะที่อยู่บนแพลตฟอร์มนะคะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีปัญหามากขึ้นนะคะดังนั้นในส่วนของ VR ที่เกิดขึ้นใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่ในยุคปัจจุบันนะคะมีการแค่ส่งลิงก์ผ่านไปยังเครือข่ายผู้ใช้สามารถเข้าถึงลิงก์นะคะผ่านเครือข่ายโดยตรงนะผ่านสื่อโซเชียลนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งเพิ่มเติมนะคะกระบวนการของการพัฒนาที่เราเรียกว่าตัวเว็บ AR เนี่ย
นะคะถูกพัฒนาโดย AR.js นะคะมีการใช้ตัวไบรารี่ในการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็มีการรวบรวมส่วนประกอบของ AR ที่มีความแตกต่างกันมีการใช้งานนะคะการนำเอา AR เข้าสู่ตัวเว็บนะคะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะปัจจุบันนี้นะคะจึงใช้เทคโนโลยีเว็บ AR แล้วก็เทคโนโลยีอื่นๆมาจัดเก็บเป็นหมวดหมู่นะคะรายละเอียดของว่าวนะมีการเก็บประเภทประวัตินะคะแล้วก็รายละเอียดการวาดนะคะการระบบการจดจำนะโดยการเก็บเป็นรวบรวมแล้วก็ผู้เข้าเยี่ยมชมในส่วนของตัวแอปพลิเคชันด้วยนะคะผู้วิจัยนะคะของบทความนี้มีการใช้แบนเดอร์นะคะเพื่อออกแบบสร้างโมเดลนะคะแล้วก็สร้างโมเดลเสร็จนะคะมีการเลือกวัตถุมีการเลือกพื้นผิวนะมีการใช้โมเดลวาดให้เหมือนจริงมากที่สุดนะคะแล้วก็มีการแสดงผลมีการส่งออกเป็นแบบรูปภาพงานที่เราได้ทำกันนะคะสามารถส่งผ่านรูปภาพเป็นเว็บ AR ได้นะแล้วก็ไฟล์รูปภาพนะคะก็จะมีการฝังในลักษณะของตัวโค้ด HTML เอาไว้นะสร้างเป็นชุดข้อมูลใส่แบบจำลองนะที่มีความสมบูรณ์ของรูปภาพข้อความเสียงแล้วก็วิดีโอไฟล์นะคะทำให้นะคะในลักษณะของการใช้งานเมื่อเอามือถือนะคะหรืออุปกรณ์ไปสแกนนะคะที่เขาเรียกว่าให้ผู้ใช้เนี่ยเอากล้องของตัว AR เนี่ยไปสแกนภาพเสร็จแล้วภาพก็จะแสดงป๊อปอัพขึ้นมานะคะทำให้มองเห็นเป็นรูปแบบของว่าวหรือตัววัตถุที่เราวาดไว้นะคะดังนั้นในงานวิจัยนี้นะคะในบทความเนี้ยนะคะก็ได้นำเอาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มศิลปะว่าวแบบดั้งเดิมเข้ามาใช้งานในการพัฒนาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเว็บ AR เพื่อการใช้งานนะคะที่มีความทันสมัยนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มนี้นะคะเป็นการนำเอาวิธีการดิจิตอลในการผสมผสานกับฝีมือนะคะของแบบดั้งเดิมนะคะของชาวจีนนะคะแล้วก็นำเอามาใช้งานดังนั้นว่าวที่ถูกนำมาเสนอในมุมมองที่ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะคะผสมผสานกับตัวเทคโนโลยีนะคะของเว็บ AR นะคะแล้วก็สร้างมูลค่าศิลปะให้สามารถที่จะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วก็เป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะช่วยสร้างความตระหนักของการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะและของทางของนะคะของชาวจีนเนี่ยเก็บไว้ได้นะคะของงานวิจัยหรือเป็นที่นะคะเพราะว่าตัวเองทางด้านของในลักษณะของสื่อนะคะที่เป็นในลักษณะของตัวป๊อปอัพสแกนแล้วก็ป๊อปอัพเป็นตัวเว็บ AR นะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราชนะคะเกิดของนะคะตัวหนังตะลุงที่สอนให้นักศึกษาเขาทำนะคะทำโครงงานปริญญาตรีเนี่ยนะคะแล้วก็ให้เขาไปเก็บข้อมูลแล้วก็เอาอัพเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเอามือถือเนี่ยไปสอบเกี่ยวกับตัวหนังตะลุงเนี่ยได้นะคะกับอีกอันนึงก็คือในลักษณะที่เป็นเครื่องถมของเมืองนครนะคะที่นำมาประยุกต์ใช้นะคะกับการเก็บข้อมูลแล้วก็การนำเสนอเป็นรูปแบบกระบวนการการผลิตนะคะในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นมรดกทางปัญญานะคะของแต่ละจังหวัดนะคะอันนี้คือเป็นในส่วนของงานวิจัยที่นำมารีวิวในวันนี้นะคะค่ะก็ขอคำแนะนำจากทีมงานนะคะแล้วก็ผู้ทรงนะคะอาจารย์ที่พอมีความรู้ทางด้านนี้นะคะว่าถ้าเรามีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมนะคะค่ะมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถามมาได้เลยนะคะครับขออนุญาตถามได้ไหมครับค่ะครับผมภากรนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่มอเชียงใหม่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เรียนปอเอกอยู่ที่จีนนะครับผมแล้วโดยส่วนตัวผมก็จบที่ปักกิ่งนะครับปอโท
ก็เลยค่อนข้างอินกับในเรื่องของที่เป็นเกี่ยววัฒนธรรมว่าวพวกนี้เหมือนกันคือพอดีว่าโดยส่วนตัวเคยมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการที่ไปเก็บองค์ความรู้แบบนี้นะครับของที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการที่เขาทําทางด้านงานทางด้านคราฟแบบนี้ครับเขาจะมีประเด็นเรื่องหนึ่งคือว่าในเรื่องของตัวที่เป็นคือ perception นะครับของตัวผู้บริโภคหลังจากที่เห็นตรงเนี้ยคือเลยอยากทราบว่าในงานชิ้นเนี้ยเขาได้มีการเมนชั่นถึงไหมครับว่าในส่วนของperception ของตัวผู้บริโภคครับเมื่อเห็นตัวที่เปลี่ยนมาเป็นตัว AR อย่างนี้แล้วอ่ะเขามี perception ยังไงบ้างเพราะว่าอย่างเคสของผมที่เคยลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยหลายผู้ประกอบการก็จะกังวลในเรื่องนี้แล้วก็มีหลายคนจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนเป็นศาสตร์ชั้นครูอะไรของเขาเนี่ยแหละครับผมดังนั้นเนี่ยในการที่จะปรับในส่วนของมามีเอาเทคโนโลยีเข้ามามันจะมีเรื่องของการคือมีแบบโครงร่างหรือว่าพวกที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเนี้ยครับก็เลยอยากรู้ว่าในเปเปอร์นี้เขามีเมนชั่นตรงนี้หรือเปล่าว่ามีได้คือสำรวจในส่วนของ perception ของทั้งตัวคนที่เป็นคนทำแล้วก็ผู้บริโภคอันนี้ในเปเปอร์ไม่ได้ระบุว่าครับโอเคในส่วนของตัวเลขที่มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าเขาได้ทำตัวเว็บ AR เนี่ยเอาไว้เก็บข้อมูลแล้วก็เพื่อที่จะเอาไว้เหมือนกับว่าเป็นการสืบสารนะคะแต่ว่ายังไม่เห็นชัดเจนว่าเขาไปใช้แล้วมันดีมากน้อยแค่ไหนอาจจะถ้าตามความจริงแล้วมันอาจจะไม่เหมือนกับสะมันไม่เหมือนกับวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมนะคะทอี่เขาทําด้วยมือจริงๆนะคะอาจจะมีกอา๋อรครับเปลี่ยนเล็กน้อยว่ามันก็ยังมีการอนุรักษ์อยู่นะคะเก็บเป็นข้อมูลการอนุรักษ์อยู่แล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วก็เรียนรู้ได้นะคะทั่วโลกนะคะไม่ต้องไปถึงประเทศจีนนะคะประมาณนั้นอาจารย์ครับขอบอคาุณจารย์ขวัญครับพอดีค่ะผมแบ็กกราวด์ผมจะคล้ายกับอาจารย์ภกรก็คือไปอยู่ในคณะทางบริหารธุรกิจนะครับอาจารย์ภกรครับผมมาจากคณะบัญชีจุฬาครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพอดีไปคืออาจารย์ขวัญอันเนี้ยผมมองแล้วเนี่ยคือผมพยายามทำความเข้าใจอาจารย์ขวัญเคยเข้าไปในเว็บเขาไหมฮะคอ่ยะากรู้ว่าเขาทำเพื่อวัตถุประสงค์ของการตัว implement ตัวนี้ฮะอาจารยค์ือเคยเข้าไปดูในเว็บเขายังที่เคยเข้าไปอะนะคะเขาเหมือนกับว่าเขาเข้าไปเก็บเป็นคล้ายๆกับรูปแบบรูปทรงของการผลิตว่าวอะค่ะที่เป็นลวดลายแบบดั้งเดิมนะคะเอามาใส่ไว้ในคล้ายๆเหมือนเราเก็บเป็นฐานข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะเอาไปให้คนได้เรียนรู้ได้คนได้เห็นนะคะว่าว่าวมีหลายรูปแบบมีกี่หลักได้คืออย่างนี้มันก็เป็นประมาณคล้ายๆเป็นเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นดิจิทัลบุ๊กไหมฮะหรือว่ามันเป็นเว็บ AR มันใหญ่กว่าดิจิทัลบุ๊กคือตรงนี้เป็นประเด็นที่คืออันนี้นี้เนี่ยมากเพียงวัตถุประสงค์ของคุณมันค่อนไม่แน่ใจว่าทั้งที่ได้พยายามคอมพิวเตอร์อินเทอร์แอคชั่นเว็บ AR อันนี้ในมุมหนึ่งก็คือสมมุตินะฮะอาจารย์ขวัญแล้วก็ในเชิงของการที่จะเป็นประโยชน์เช่นผมก็คิดถึงหนังตะลุงทันทีเลยเมื่อวานนี้อ่านจบแล้วเนี่ยผมไม่รู้จักกับมทร.ศรีวิชัยไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนขอประทานโทษอ๋อค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอะค่ะจริงๆแล้วนะคะของขวัญเนี่ยนะคะมหาลัยใหญ่เนี่ยอยู่ที่สงขลาแต่ของขวัญเนี่ยเป็นวิทยาเขตที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชพอดีขอองเ๋รอาเนี่ยมันมีทั้งหมด6วิทยาเขตครับคราวนี้คเน่ีะ่ยฮะเสร็จแล้วคราวนี้พออาจารย์ขวัญพูดถึงตรงนี้ปุ๊บผมก็ได้ลิงก์พอทราบว่าอยู่ปากใต้ผมก็เลยลิงก์กับหนังตะลุงแล้วตอนนี้เนี่ยคือผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยไอตัวว่าวตัวนี้ที่คนจีนทำ
เขาทำเพื่อให้ทั้งหมดซ้ำหรือเปล่าเพครา่ะะว่ามีโปรเจกต์หนึ่งของอาจารย์จุฬาโครงการของอาจารย์ท่านนี้เนี่ยท่านเก็บสถาปัตยกรรมไทยแต่ท่านเก็บในฐานะที่ท่านสร้างเดต้าเบสเพื่อให้เกิดการทำซ้ำเช่นการเข้าศิลปะการเข้าศิลปะของฝาบ้านการแกะเป็นดอกดวงเป็นลายไทยนะฮะมันจะมีอ๋อองศาค่เะท่าไหร่อาจารย์กรุณาเล่าให้ฟังว่าเด็กนิสิตปริญญาเอกของท่านไปประมาณว่าใช้อาจารย์ใช้คำว่าทะเลาะไปทะเลาะกับศิลปินเพราะศิลปินเนี่ยเขาใช้อารมณ์เขาไม่มีการมาวัดแต่งานของอาจารย์ที่วิศวคอมเนี่ยเขาต้องการบันทึกทุกอย่างให้มันเป็นควอนติตี้ได้เช่นลายไทยอันนี้มันลายกระหนกอันนี้ต้องหมุนอย่างนี้รัศมีตรงนี้เป็นเท่าไหร่อันนี้ฮะเพราะว่าอันนี้คือเป็นประเด็นหนึ่งเสร็จแล้วประเด็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมเคยเห็นก็คือมันมาใช้ทางธุรกิจก็คือมาสร้างเป็น immersive เป็นคล้ายๆกับที่อาจารย์ปุ๊กกี้เล่าให้ฟังครั้งก่อนหน้านี้ก็คือว่าเป็นเหมือนกับเป็นให้มีประสบการณ์ขึ้นมาจริงๆอันนี้ไม่ได้ชักว่าวจริงใช่ไหมฮะคเข่ะาไม่ได้ทไม่ได้ชักว่าวจริงแค่เป็นการให้คนที่สนใจอะค่ะเขาได้ลองออกแบบแล้วก็การใส่สีเหมือนกับว่ามาทำว่าวอะค่ะำบนโบน้นตแอบปุพ๊ลกิเคชันใช่บนแอปพลิเคชันอืที่เป็นมบนโน้ตบุ๊กบนแอปพลิเคชันบน iPad ที่เพมัืน่อจะเข้าจะในนเั้นหมือไนดที่้อาจารย์กล่าวไปเมื่อกี้ค่ะว่าเหมือนมาเรียนรู้มาทำซ้ำแต่เปลี่ยนวัสดุเป็นเทคโนโลยีแทนนี่ไงครับแต่ว่ามันไม่มีการตรวจสอบใช่ไหมครับเพราะว่าใชการ่ทําคซ่้ะําเนี่ยคณะวิศวกรรมเนี่ยเขาบอกว่าต้องทําซ้ําแล้วเหมือนอืเพราะวม่าถ้ามันทําซ้ําแล้วมันไม่เหมือนเนี่ยมันจะกลายคือมันไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์แต่มันจะกลายเป็นลักษณะของการสอนเด็กค่ะสอนเด็กให้มีประสบการณ์ลองทําลองเล่นลองนั่นแต่ว่ามันความถูกต้องมันยังไม่คือยอมให้มีความยอมให้มี error ขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยคืออันนี้เป็นขอนําเสนอสําหรับอาจารย์ขวัญด้วยแล้วก็ในที่นี้เลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ทําคือหมายว่าในโครงการหนึ่งๆเนี่ยอุตสาห์ลงทุนดูเอชดูจอเนี่ยวัตถุเนี่ยเอาไปทําอะไรประสงค์ตอนจบถ้าวัตถุประสงค์ทดลองให้เกิดประสบมีการวัด perception อย่างที่นำเสนอไหมว่ามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าต้องการสร้างเป็นฐานข้อมูลผมว่ามันอาจจะต้องคล้ายๆกับประเมินความถูกต้องตอนจบสักนิดหนึ่งอืมคว่่ะาเฮ้ยเฮ้ยพอลองทำแล้วเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนตรงไหนไหมไอโปรโตไทป์ที่สร้างขึ้นหรือตัวแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นเนี่ยจะต้องอย่างเนี้ยตอนแรกที่ผมดูเนี่ยอันนี้ไม่ได้อยู่ในมันใชอา่จารย์คข่วะัญอันนี้มันอยู่ในแอปมะที่ออัานจานรย์ีโช้ว์ให้ดูไม่ได้อยู่ในแอปนะคะก็คือให้ดูในลักษณะว่าตอนที่ว่าเขาสร้างไปในแอปอะค่ะเขาจะมีแพทเทิร์นให้เลือกแล้วก็มีโครงสร้างมีรูปแบบให้เลือกว่าจะใส่สียังไงมีรูปแบบยังไงนะคะได้ครับอาจารย์ประกรณ์กรุณาไปอ่านทวนอีกรอบหนึ่งแล้คว่ะส่งมาเลยว่าคืออย่างนี้ user can have a better experience อย่างเงี้ยจริงๆคือถ้าเป็นไปได้ก็ลองวัดอย่างคือเป็นการ verify application ของเราอืว่ามันมมันว่าว่าว่าได้สะท้อนได้สะท้อนตรงนั้นแต่ตัวนี้ไอ้คำว่า experience เนี่ยเป็นเรื่องที่ใช่ใช่ค่ะเพราะตอนแรกที่ของประเทศจีนที่ขวัญอ่านเปเปอร์ดูอะค่ะคือเขาเพียงแค่อยากจะสืบทอดวัฒนธรรมการทำว่าวและไม่ให้หายไปจากเขาเรียกว่าประเทศอยากให้คนรุ่นหลังๆเขาได้รู้ว่าอ๋อมันมีว่าวแบบดั้งเดิมมีโครงร่างแบบนี้สามารถใส่สีได้แบบนี้นะคะแต่เหมือนที่อาจารย์บอกขวัญดีมากเลยเดี๋ยวขวัญทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมของชาวนครศรีธรรมราชนะคะพวกหนังตะลุงแล้วก็พวกเครื่องถมนะคะเพราะว่าที่นครศรีธรรมราชเขาจะมีเครื่องถมเมืองนครนะคะมีการแกะสลักเป็นลวดลายอะค่ะจะได้เอามาใช้ในส่วนนี้ด้วย
ใช่เลยครับอาจจะลองถามศิลปินที่เขาเรียกอะไรนะฮะไอ้ wisdom อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นองค์ความรู้ท้องถิ่นแล้วก็เก็บให้มันเป็นระเบียบแล้วก็สมมติมีการทําซ้ําขึ้นการทําซ้ําในที่นี้อาจจะไม่ต้องแบบเป็นการอะไรนะเครื่องถมหรือเครื่องจริงๆขึ้นมาแต่ว่าเป็นการใช้อุปกรณ์อาจจะมีแรงลายเครื่องถมใหม่ๆขึ้นมาประมาณนี้ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ที่แนะนำให้จะได้เอาไปต่อยอดในส่วนของตัวงานวิจัยได้ด้วยค่ะค่ะมีทข่าอนอนุญอาาตจารย์ประกรณ์พิมพ์มาเอาเชิญค่ะอาจารย์เชิญก่อนเลไมย่ค่ะญาติอีกมุมหนึ่งนะสมมุติอันนี้แค่ค่ะคิดอย่างเงี้ยสมมติว่าในการทําหนังตะลุงผมก็เนี่ยพูดเลยในการทำหนังตะลุงอันนี้ไม่แน่ใจว่าเทคโนโลยีมันไปถึงหรือยังอาจารย์ปุ๊กอาจจะช่วยได้ก็คือทําให้มันเกิดการคือนอกจากสร้างหนังชักได้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจของคือไอ้ตัว immersive เนี่ยมันคงทําได้แต่ไม่ทราบว่าเทคโนโลยีมันแพงขนาดไหนที่จะเอามาทําจริงเพราะว่าไอ้ตัวนี้นี่มันก็น่าสนใจเพราะว่าอย่างหนึ่งที่มันหายไปคือทักษะของการเชิดหนังตะลุงมันไม่ใช่แค่ทำขึ้นมาได้แต่ทักษะว่าเฮ้ยไข่นุ้ยมันจะขยับยังไงไอตัวมันมีไอตัวหนึ่งที่มันทะลึ่งหน่อยมันจะแสดงไงให้เกิดแสงเงาซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นการจัดแสดงจริงๆเนี่ยมันคงยากอะแต่ถ้าสมมติว่าสามารถจำลองโดยใช้เทคโนโลยีพวกARพวก immersive เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นมาขออนุญาตอันนี้ผมกำลังคิดพอดีปุ๊บขึ้นมาเลยก็คือคิดถึง Human Computer Interaction ที่ใช้ในการสอนนักศึกษาแพทย์เพื่อผ่าศพอาจารย์คงได้ยินว่าตอนนี้เขาศพมันก็หายากขึ้นแล้วมันก็เหมือนกับอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีการสร้างอาจารย์ปุ๊บน่าจะคุ้นกว่าผมก็คือสร้างเป็นหุ่นไม่ใช่เป็นหุ่นเป็นแบบจำลองเป็นซิมูเลชันขึ้นมาแล้วมันเหมือนเขาเหมือนกับผ่าจริงๆมีแรงต้านของเส้นเลือดอะไรพวกนั้นด้วยก็ไปถึงพวกแฮปติกที่เหมือนครั้งที่แล้อว่ะที่ใช่เหมือนแฮปปี้อย่างนั้นเลยฮะกรคี่ะดลงไปคืออันนี้ถ้าถามจริงๆคนไข้ก็ไม่ชอบที่หมอไม่ได้ฝึกกับคนไข้ไม่ได้ฝึกกับศพแต่ว่ามันก็คือมันเป็นเทคโนโลยีทาง Human Computer Interaction ที่ใช้ศิลปินที่เองหนังตะลุงอย่างเงี้ยครับค่ะเป็นไอเดียที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าใช่อันนี้ปุ๊กก็เห็นบ่อยๆตอนนี้ค่ะอย่างที่ปุ๊กเคยพูดไปเมื่อครั้งก่อนว่าจริงๆปุ๊กก็เริ่มเอาศิลปะวัฒนธรรมไทยเข้ามาใช้กับ Immersive ที่เป็นการตีระนาดนะคะถ้าพอจำได้ซึ่งมันก็จะมีคในรับเรื่องของแรงต้านหรือน้ำหนักมือด้วยเหมือนกันค่ะค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นไอเดียที่ดีถ้าเราเอาไปใช้กับหนังตะลุงในอนาคตเราไปอยู่ใน VR MR อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะเข้ากันเลยนะคะก็เห็นด้วยค่ะแล้วก็พอดีเมื่อกี้ดูว่าเขาจะใช้ในการเหมือนปรับปรุงพวก perception หรือสร้าง user experience ที่มันดีขึ้นใช่ไหมคะก็ใช่ที่ผู้อ่านมาส่วนมาก paper ที่เขาเอาศิลปะวัฒนธรรมเข้ามาตอนนี้ค่ะที่เห็นส่วนมากก็จะเป็นในลักษณะคือต้องการนำศิลปะวัฒนธรรมให้ไปอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่อะค่ะอาจารย์คือเหมือนกับว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขายินดีจะเรียนรู้ในลักษณะที่เป็นรูปแบบใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการที่ทำให้เขาสามารถเรียนรู้ได้ผ่านเครื่องมือใหม่ค่ะเหมือนกับว่าเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเท่าที่เห็นส่วนมากก็จะเป็นคล้ายๆเปเปอร์เนี้ยค่ะก็คือเขาก็จะเน้นการรับรู้ว่าเขาสามารถรับรู้วัฒนธรรมหรือศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมได้หรือไม่แบบนี้ค่ะแต่อาจจะมีข้อจํากัดอย่างที่อาจารย์หลายๆท่านบอกว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ได้สมจริง100%อาจจะทําให้มันมีความบิดเบือนในเรื่องของข้อมูลที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริง100%ค่ะแต่เขาอาจจะแค่รับรู้เช่นลวดลายหรือรูปแบบ
อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องขนาดหรืออะไรเงี้ยบางครั้งก็จะค่อนข้างยากเหมือนกันค่ะอย่างที่ปุ๊กทำเรื่องระนาดเนี่ยมันจะยากเรื่องของระดับการที่นั่งการที่ถือไม้ตีหรือน้ําหนักมือค่ะอาจารย์คืออันนี้อาจจะต้องทําหลายขั้นตอนเพราะว่าต้องทดลองว่าต้องนั่งในระดับไหนที่เราจะเซตอุปกรณ์ให้มันสามารถตีแล้วเสมือนระนาดจริงมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็อาจจะอันนี้แชร์กันค่ะคิดว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นิดนึงค่ะแต่ถ้าเกิดมีท่านใดสนใจทําเรื่องเนี้ยปุ๊กว่ามันตอนเนี้ยค่ะเขากําลังเริ่มเข้ามาทําแต่มันปุ๊กรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยสมบูรณ์ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพอดีก็กำลังจะให้เด็กแบบเก็บข้อมูลแล้วก็ทำตัวหนังตะลุงพวกนี้ด้วยนะคะแต่ว่ามันก็คือทางภาคใต้เนี่ยในส่วนของที่ยังไม่เคยเห็นในส่วนของเครื่องมือที่น้องปุ๊กบอกเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่อาจารย์ได้แนะนำมาเหมือนกันนะคะก็เลยกล่าวว่าพอศึกษาตัวนี้แล้วก็เคยลองทำที่เป็นในลักษณะของตัว AR อันนั้นอาจจะเป็นในลักษณะของสื่อการเรียนในห้องนะคะเป็นการจำลองดวงดาวนะคะแล้วก็ป๊อปอัพขึ้นมาแค่นั้นนะคะแล้วก็ตัวเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆนะคะของโรงเรียนอันนั้นคือทํามาแต่ว่าเหมือนทางด้านของหนังตะลุงเนี่ยยังไม่ได้มีความละเอียดตรงส่วนนั้นนะคะเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์บอกว่ามันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าโครงสร้างของตัวหนังการใส่สีนะคะการเชิดนะคะอันนี้อาจจะยากในส่วนนี้การเคลื่อนไหวนะคะค่ะอาจารย์ประกรณ์พิมพ์มาว่าโดยส่วนตัวมองว่าถ้าวัดเรื่อง perception ได้ก็จะต่อยอดไปถึงเรื่อง customer purchase intention ได้พอมีการพัฒนาต่อยอดตรงนี้ทำให้ต่อยอดทาง market value ได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะจริงๆอาจารย์ขวัญเนี่ยนะคะปุ๊กพอดีมีโอกาสได้เคยเจอกับอาจารย์ขวัญในโครงการ Westerworld Camp ค่ะจริงๆอาจารย์ขวัญก็พานักศึกษาไปแข่งแล้วก็ได้คว้ารางวัลมาได้ด้วยนะคะเพราะว่าพอดีปุ๊กเป็นกรรมการของ Westerworld Camp บังเอิญเจอกันค่ะก็ถือว่าแสดงว่าอาจารย์ขวัญก็ศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้วพใอชส่มค่ะใช่ไหมคะก็เลยเลือกเปเปอร์นี้ค่ะเพราะว่าคือไอเดียค่อนข้างจะดีถ้าจำไม่ผิดเหมือนได้ที่สองนะคะของอาจารย์ที่สองที่สามประมาณได้รไาดง้วัลที่ด้วยใช่ค่ะได้ที่สองค่ะใช่ค่ะคือจำได้ว่าตอนนั้นตัดสินเพราะว่าไอเดียดีมากเลยค่ะก็คิดว่าอันเนี้ยค่ะจากเปเปอร์นี้ก็เผื่อเรามีไอเดียอะไรมาแชร์กันเราไปพัฒนาวิจัยร่วมกันทางด้านนี้ได้ไดค่ะ้ค่ะยินดีเลยขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้คำแนะนำแล้วก็ให้แนวคิดนะคะในส่วนของการพัฒนาต่อยอดในงานวิจัยต่อด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมีท่านไหนอยากจะสอบถามอะไรไหมคะเพิ่มเติมได้นะคะเมื่อกี้เห็นอาจารย์แมงมุมเพิ่งเข้ามาอาจารย์แมงมุมมีอะไรอยากสอบถามไหมคะ ระบไมุ่วมัีนครับมาครับเข้ามาติดตามครับเห็นด้วยกับอาจารย์หลายๆท่านครับครับว่าอาจจะต้องต่อยอดมันก็คงจะอยู่ที่เรื่องของที่เราจะวัดเนาะว่าทำออกมาแล้วเราจะวัดอะไรทางด้านไหนนะครับแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องหนังตะลุงเนี่ยก็เห็นด้วยว่าถ้าสามารถที่จะเอาไปใช้ร่วมกับVR นะครับเพราะว่าเชิดด้วย2 มือแล้ว VR เนี่ยมันก็มี handle เป็นคอนโทรลเลอร์2 มือเนี่ยนะครับไอเนี่ยมันก็น่าจะตอบโจทย์ว่าเราใช้2 มือในการเชิดนะฮะแล้วเราก็ดูใน VR เราก็จะเห็นตัวละครนะฮะหนังตะลุงที่เราทำหรือที่ออกแบบแล้วก็เชิดอย่างเงี้ยนะครับก็น่าสนใจครับอาจารย์เพราะว่าถ้าพูดถึงผมอยู่เชียงรายนะครับแล้วก็เราไม่มีหนังตะลุงจริงๆให้มาลองเชิดหรือลองสร้างประสบการณ์แต่ถ้าเรามี VR แล้วก็มีแอปตัวเนี้ยเราสามารถใส่ได้แล้วก็ผมที่อยู่ภาคอื่นไม่มีความรู้แต่เราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีตัวเนี้ยสร้างการเรียนรู้ได้แล้วก็เสมือนจริงด้วยเพราะว่าสามารถใช้2 มือเชิดได้ด้วยอะไรเงี้ยครับอาจารย์ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์มีท่านไหนอยากแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามอีกไหมคะมีไหมคะวันนี้สมาชิกเราแบบอบอุ่นนิดนึงนะคะ ค่ะก็น่าจะไม่มีนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ขวัญแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านมากเลยนะคะที่สละเวลามาแบ่งปันความรู้กับทางแชปเตอร์ของเรานะคะเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้ามีโครงการอะไรเดี๋ยวพุกจะประชาสัมพันธ์ไปนะคะค่ะขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะยินขอบดพรีะคุณคครั่ะบสวัสดีครับถ่ายรูปร่วมกันสักรูปหนึ่งได้ไหมคะลืมถ่ายรูปร่วมกันเปิดกล้องได้ไหมคะ
เปิดกล้องกันได้ไหมคะค่ะใครเปิดได้เปิดนะคะเลยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะตอนเอกค่ะถ่ายรูปกันนะคะ1 2 3ค่ะเดี๋ยวส่งรูปให้ในกลุ่มนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะสวัสขดอีบวคัุนณเด็กค่ะนะขคอบะคุณทุนกะทค่ะานสวสัสวัสดดีีวคันรเด็กับค่ะสวัสดีครับค่ะ